เหมือนที่ผมบอกเราโชคร้ายโชคร้ายที่เรามีปัญหาทางการเมืองนะฮะในภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วเจอผู้นำที่ไม่รู้เรื่องอีกต่างหากมันไม่มีอะไรที่จะหารายได้ในอนาคตสำหรับประเทศไทยเลยหรอครับเนี่ยเราต้องดูสิครับอย่างรถยนต์เนี่ยที่เคยเป็นรายได้ประจำเขาก็จะหายไปละเพราะเขาเปลี่ยนรถไฟฟ้าใช่ไหมเราเองไม่มีการทำรถไฟฟ้าอย่างชัดเจนเลยใช่ไหมฮะอิเล็กทรอนิกส์ก็ย้ายไปเวียดนามหมดโมเดลเดิมแบบที่เขาใช้อย่าง EEC อะไรเงี้ยมันจะไม่เวิร์กหรอฮะสำหรับการหารายได้ลองดูตัวเลขนะไม่มีขึ้นโลกมันเปลี่ยนแล้วฮะเขาไม่ทำอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วมันจะเป็นพวกโรบอติกพวก AI ใช่ไหมฮะคุณต้องคิดว่ามันโรงงานจะเล็กๆที่หุ่นยนต์คุยกันเองได้ด้วยนะถ้าเศรษฐกิจรุ่นใหม่ที่มันจะโตเยอะๆคือพวกแอปพลิเคชันพวกใช่ไหมฮะพวกดิจิทัลอีโคโนมีคือไม่ต้องมีอะไรแต่ว่าสามารถสร้างรายได้ได้เยอะอย่าง Airbnb ใช่ไหมฮะหรือ Uber เงี้ยไม่มีรถสักคันแต่มีรายได้เยอะ Airbnb ไม่มีโรงแรมสักโรงเลยแต่มีรายได้เป็นแสนๆเนี่ยคือทำยังไงที่ให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งของคนฉลาดทำเรื่องใหม่ๆเนี่ยแล้วก็สร้างตอนนี้กลายเป็นคนฉลาดคนเก่งไทยจะย้ายออกนอกประเทศหมดแล้วอย่าเอาอย่างงู้นงี้แกไปฟังพี่โทนี่เยอะๆหน่อยผมว่าแกจะฉลาดขึ้นถ้าแกไม่ปิดกั้นผมเมื่อฟังพี่โทนี่ทุกครั้งฟังสดไม่ได้ย้อนฟังเอาก็ดูก็ได้นะใช่เพราะจริงจริงแล้วนี่หลักคิดกันผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมบริหารตอนนั้นก็ดีเศรษฐกิจพังก็ฟื้นกลับมาได้คนนึงมาทำธุรกิจแล้วผ่านมาด้วยตัวเองสู้ด้วยตัวเองมันจะมีประสบการณ์มีกลืนใช่จริงฮะอันนี้สำคัญเลยนะฮะคือรัฐบาลชุดเนี้ยไม่มีใครทำธุรกิจมาก่อนไม่รู้เลยว่าธุรกิจเป็นยังไงไม่รู้ว่าตอนเจ๊งจริงไงอย่างพี่โทนี่เนี่ยแกติดหนี้ยัง200กว่าล้านนะก่อนจะรวยไปเป็นหลายหมื่นเป็นแสนล้านเนี่ยแกติดหนี้200กว่าล้านแกต้องไปทำแบบประกันชีวิตก่อนแกเพื่อว่าเกิดแกตายเนี่ยแบงค์จะได้เงินคืนอันนี้ผมอ่านจากประวัติเดิมนะฮะแล้วไอ้คนที่เคยผ่านอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยผมเล่าตรงๆอย่างสมัยผมทำโรงแรมเนี่ยเปิดพอดีซัดดัมฮุสเซนบุกคูเวตเสร็จปุ๊บแบงค์ไม่มีคนนะเพราะว่าไม่มีใครบินมาส่วนนั้นช่วงนั้นหลายสิบปีก่อนนะฮะเราต้องเอาให้รอดอ่ะ20กว่าปีรอดเราก็รู้มันคือเราก็รู้ว่าปัญหาคืออะไรก็คือนี่ดอกเบี้ยมันขึ้นทุกวันนี่ทบดอกทบต้นทบดอกถึงเวลาพอเปิดมามันก็ไม่ใช่ง่ายแต่โชคดีตรงที่ภูเก็ตมันเป็นดอลลาร์ไงมันโกรทมันได้รายได้สูงแล้วมันก็ฟักคัฟเวอร์ถ้าเป็นโรงแรมปกติมันไม่ไหวไงคือสิ่งที่ผมบอกพยายามบอกรัฐบาลตลอดคือคุณต้องไปช่วย SME คุณต้องไปหาทางหยุดนี่หยุดดอกเขาก่อนใช่ไหมเพราะไม่งั้นถ้าคุณปล่อยให้มันนี่ดอกโตไปเนี่ยถึงเปิดมาเขาก็เจ๊งเพราะเขาคงหมดหวังแล้วมั้งฮะเรื่องซอฟท์โลนเรื่องการหยุดนี่ให้กับผู้ประกอบการเนี่ยคงหมดหวังแล้วมั้งฮะคือถ้าคิดอย่างนี้นะไงไหมสุดท้ายคุณก็ต้องทำยังไงดีเพราะอะไรเพราะมันจะเจ๊งกันหมดก็จะเป็น NPL แล้วคุณก็จะมาต้องมาตัดหนี้ตัดดอกเป็น NPL ตอนนี้เราก็หนักใช่ไหมใช่ฮะแบงค์ชาติเนี่ยเพิ่งบอกมาว่ากังวลแล้วจริงเราผมเตือนมาคือถ้าฟังของเพื่อไทยเนี่ยเราเตือนมาตลอดใช่ไหมว่าอะไรจะเกิดบอกหนี้เสียหายนะจะเกิน 60% นะหนี้คนเรือนจะโต 90% เกินทะลุนะรัฐบาลมาเถียงตลอดเฮ้ยมีจริงตรงนี้อย่างนี้คือเขามองแค่ตรงนั้นไงเขาไม่ได้มองว่าอนาคตอย่างเพื่อไทยเราต้องมอง 5-6 ขั้นไปแล้วครับคือรัฐบาลตอนนี้มันต้องมอง 5-6 สเต็ปไปแล้วคุณจะทำอะไรถ้าคุณมาทำแต่เรื่องแล้วถูกด่าทีทำทีถูกด่าทีทำทีเนี่ยคุณสู้เขาไม่ได้อย่างตอนนี้คนมองสเต็ปไหนฮะรัฐบาลคือตอนนี้มันต้องมองข้ามไปแล้วว่าจะฟื้นเศรษฐกิจยังไงอะไรคือทิศทางของประเทศไทยใช่ไหมฮะมันไม่มีมันพี่อาจารย์ชวนถามว่าตอนนี้เราจะหาอะไรได้จากไหนเป็นทางออกไหมฮะถ้าทับเกษตรแบบที่เป็นอยู่หรือมันจะต้องชิฟไปมันต้องชิฟไปทางสมาร์ทฟาร์มเมอร์มันต้องเป็นสเปซิฟิกเลยว่าคุณจะทำอะไรขายอะไรมีตลาดยังไงมันยาวเกินไปที่จะคิดอย่างนั้นไหมฮะคือ ตอนนี้มันจะตายกันหมดแล้วอ่ะ อันนี้คือที่ผมกลัวนะผมกลัวจริงๆเพราะผมว่าคือผู้นำคือตอนเนี้ยโลกมันแข็งด้วยผู้นำที่ฉลาดอ่ะทั้งโลกเขาฉลาดหมดอ่ะตอนนี้มันจะมีเรื่องควอนตัมที่จะเข้ามากวาดอัพดิจิทัลหมดเลยพวกเดี๋ยวจะรู้เรื่องยังไม่รู้เรื่องหรอใช่ไหมฮะควอนตัมเนี่ยควอนตัมอย่างไอ้ใครอ่ะนายกแคนาดาเขาจบความควอนตัมฟิสิกส์มานะฮะหรืออย่างเมอร์เกิลเนี่ยก็จบเมอร์เกิลนี่จบนิวเคลียร์ฟิสิกส์ใช่ไหมคือมันต้องเอาคนเก่งหรือไม่ก็ต้องรู้เรื่องแยกออกได้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีใช่ไหมสมัยก่อนพลเอกเปรมแกเป็นทหารแกไม่รู้เรื่องแกก็บอกแกไม่รู้เรื่องแกไม่เคยบอกแกเก่งก็เศรษฐกิจป่าไม่รู้เรื่องให้อาจารย์โก่งพูดไปแล้วกันจัดการไปบอกอะไรมาก็ช่วยตัดสินใจให้เฟรนนี่แกคิดว่าแกเก่งว่าแกไม่รู้เรื่องเนี่ยมันก็เลยเป็นความภาระเป็นปัญหาโลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะคิดแบบเก่าก็ไม่ได้แล้วครับคือแล้วคุณก็ไปกดคนใหม่ๆแล้วเด็กใหม่ๆมันก็เห็นก็รู้มันไปไม่ได้มันก็ย้ายประเทศดีกว่าจะอยู่ทำไมอยู่ไปก็เจ๊งอยู่ไปก็ไม่มีงานทำอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจแล้วคุณต้องคิดว่าถ้าคุณสร้างกลับมาไม่ได้เนี่ยเศรษฐกิจมันกลับมาไม่ได้ครับ